ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดต้นต้านอยู่ปลายก็มีโอกาสคว้าชัยได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชัดชัยสอนทาให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยพงศักดิ์แป้นละม่อมวรชิตช่ำชื่นและก็ณรงค์ธนจันทร์บนเวทีนี่ครับ16ปีเท่ากันมาดูน็อกหรือไม่น็อกเร็วหรือไม่เร็วช้าหรือไม่ช้าครับนั่นแหละครับผลงานทางด้านของยอดอัศวินนะครับครั้งหลังชนะน็อกเพชรน้ำคำสกิจรุ่งโรจน์30 ตุลาคม 2564ครับที่ปทุมธานีครับในขณะที่ทางด้านของน้องบิวครับครั้งสุดท้ายแพ้ทูมอร์โร่16ตุลาคมนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเอาละครับวันนี้ทั้งคู่มาที่อตก3นนทบุรีนะครับใกล้ๆกลางเวทีครับสายกับฝายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนคนนึงมาจากเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับมาจากทั้งเหนือเลยครับอีกคนนึงมาจาก8ริ้ว114ปอนด์เท่ากันนะครับก็เรียกว่าทั้งคู่นี่แพ้นักมวยคนเดียวกันมาครับนั่นก็คือแพ้ทูมอร์โรมาอ้าวแม่อายุนิดเดียวนะครับน่ารักกรรมการชัดชัยสอนทาจากขอนแก่นด้วยตำแหน่งก็เลื่อนไปเรื่อยนะครับอ้าวแม่ยังไม่ทำอะไรกันชัดเจนนี่นะครับที่อตก3นนทบุรีนี่ก็ทุกคนนี่ตรวจ ATK เรียบร้อยก่อนเข้าสนามนะครับขยับนะครับถีบซ้ายครับใช้ความยาวได้เกิดประโยชน์หรือเปล่าครับน้องบิวครับถีบซ้ายเอาไว้ครับยอดอัศวินหนักแรงครับต้นนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาเลยครับ1 2 3ครับจองไว้ก่อนเตียลำนะครับทางด้านของยอดอัศวินครับสูงแค่160ซมเท่านั้นแหละครับนี่มาจากทางเหนือครับวันนี้ลูกศิษย์ของแอดสันปาตองขึ้นเวทีที่นี่2คนด้วยกันนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นยอดนักรบเปิดโอกาสให้สักเล็กเอาละครับแก้มือล้างตาหมดยกที่1ชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับ265888แล้วก็ข้าวหอมคุณภาพดีนะครับเอาเอาละครับยกที่2นะครับดูว่ายอดอัศวินจะประชิดถึงตัวครับเล่นงานทางด้านของน้องบิวได้มากน้อยขนาดไหนครับเตะขาไปแล้วนะครับโดนแข้งซ้ายหน้าพยายามใช้ซ้ายหน้าครับน้องบิวครับยอดอัศวินต่อยหมัดแล้วก็เตะขาครับนี่คือสไตล์ของเขาเลยครับน่าสนใจครับนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมอยู่แล้วนะครับทางด้านของยอดอัศวินกล้าแลกกล้าลุยกล้าบวกกล้าปะทะเอาละครับทดสอบเกมรับของน้องบิวนะครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับเจ้าชัยสสต้อย8ริ้วนะครับนี่นาทีแรกครับไม่แน่จริงไม่มาที่นี่ครับเนี่ยครับมาจากทางเหนือนะครับเชียงแสนเชียงรายแต่ว่ามาซ้อมมาเก็บตัวอยู่ที่หางดงเชียงใหม่อยู่กับฐานเอกชุมแพทัวร์ครับได้แอสสันปาตองสนับสนุนนั่นแหละครับเตะขาเจาะยางครับโดนบ่อยๆอยู่ได้ไหมน่าสนใจนะครับยอดสวิตแดงนะครับน้ำเงินน้องบิวลงไม่ลงนะครับแหมเดินตลอดเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณเลยทีเดียวนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งแล้วก็รับการรุ่น8ปีรูปผู้ถึง10ปี02นะครับ662 655จากเคมอเตอร์ครับฮุกซ้ายนะครับแล้วก็เตะขาครับโอ้นี่เตะหลุดครับเดินต่อครับยอดอัศวินครับชวนทะเลาะโดนซ้ายหน้าของน้องบิวโอ้โหดีคนละอย่างนะครับแบบนี้ครับออกซ้ายหน้ายาวๆครับแล้วด้านของน้องบิวครับยอดอัศวินเดินหมัดแหมเตะต่อยยากนิดนึงครับแต่ว่าแข้งนี่พอไหวครับขานี่ยาวกว่าแขนนั่นแหละครับอยากเป็นมวยดังก็อย่าลดความฝันครับหมัดขวามาเตะขาเจาะยางครับเอาละครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวานะครับทางด้านของน้องบิวครับแต่ว่าเดินเข้าไปเนี่ยครับยอดอัศวินเตะขาเจาะยางเหมือนเดิมครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับตั้งขาไว้โดนอีกแล้วครับทางด้านของน้องบิวซ้ายหน้าคืนมาเหมือนกันครับนั่นแหละครับขวามาซ้ายคืนเลยครับโอ้ยแข้งขวาลำตัวเตะแล้วพับไว้ครับลำหนักทั้งนั้นเลยครับโอ้โหคู่แรกวันนี้ก็เร้าใจแล้วอ่ะฝ่ายแดงยอดสวินน้ำเงินน้องบิวน้องบิวตั้งรับไว้ยอดสวินเป็นฝ่ายเดินตลอดกะเอาอยู่เดินต่อนะครับไปต่อไม่ต้องรอแล้วนะครับออกซ้ายหน้าครับน้องบิวครับยอดอัศวินเตะขาครับพยายามจะต่อยไม่ถึงนะครับเจอศอกซ้ายงัดมาโอ้เจาะยากเหมือนกันนะครับด้วยความยาวของน้องบิวครับเอาละครับเตะขาไปครับถ้าเกิดทนไหวถ้าเกิดเสริมใยเหล็กมานี่
เรียกว่าจะสนุกแน่นอนครับไหวไม่ไหวครับตอนนี้ขยับศอกซ้ายครับโอ้โหมาสู้ครับน้องบิววันนี้มาสู้ครับไม่ได้มานอนครับนั่นแหละครับน้องบิวรอโต้รอบวกรอสวนแล้วครับมาเป็นทีๆครับมาเป็นครั้งมาเป็นคราวครับเอาละครับแต่ว่ามาแต่ละครั้งนี่ได้ลุ้นได้เสียวได้ไซได้บิดเหมือนกันนะครับอ้าวข่าวขวาจิ้งเข้าไปแล้วดันออกแม่โอ้โหคุณอโมดยกก่อนมาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเลย14ปอนด์เท่ากันครับยอดอัศวินมาจากเชียงแสนเชียงรายครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่น้องบิวครับซ้อมอยู่ที่บ้านโพนะครับฉะเชิงเทราเอาละครับเตะขาเจาะยางเหมือนเดิมครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของยอดอัศวินแต่ว่าจะปิดนิ้วปิดเกมได้หรือไม่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมาลุ้นกันเลยน้ำเงินนะครับน้ำเงินสูงกว่าน้องบิวออกซ้ายไปเรื่อยมาแดงยอดอัศวินนะครับมีหมัดกัดเคาะไปเคาะไปเคาะขวาไปทีนึงแทงมาน้องบิวแข้งขวาสูงนะครับเจอแข้งขวาของน้องบิวครับโอ้ขยับไปครับชักจะอึดอัดเหมือนกันเลยครับเกมของยอดอัศวินโอ้โหจะต่อยโดนแข้งซ้ายเอียงกระเทเล่ไปเหมือนกันเดินต่อครับตะเพศบูสู้ดุดันครับศอกขวาไม่ถึงนั่นแหละครับทางด้านของยอดอัศวินนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มครับในขณะที่ทางด้านของน้องบิวเลือกออกครับไม่สเปะสปะไม่พร่ำเพรื่อเลยครับเลือกออกครับเลือกออกเป็นบางจังหวะแข้งซ้ายแล้วดันออกไปครับอ้าวแม่โอ้โหขากระเตะแบบอรชุนน้อยสมัยในอดีตเลยเป่าทุกหวีและเตะปิดตลอดนะครับอ้าวแดงยอดสวินหมัดล่างขึ้นบนไม่ถึงครับเนี่ยครับเล็กกว่าสั้นกว่าครับต้องลงทุนครับออกซ้ายก็โดนไปปลายเท้าอ้าวเตะขวาได้แต่ว่าเจอขวาโต้จากน้องบิวขยับครับน้องบิวครับมีขยับหลอกถีบซ้ายเอาไว้นั่นแหละครับไม่หนีเข้าเชือกแล้วครับอยู่กลางเวทีครับไม่เดินแต่ไม่หนีเยอะครับเนี่ยครับซ้ายหน้าขวาหลังแล้วครับทางด้านของน้องบิวโอ้โหในขณะที่ยอดอัศวินครับพาดวลชวนแรกครับเนี่ยครับเตะพับในเตะให้พะวงเลยครับอย่างนี้เนี่ยครับเตะซ้ายแล้วถีบซ้ายไปเลยครับแล้วเข่าขวาดันออกไปไม่แลกไม่ผ่าตาด้วยแข้งขวามาครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยเลยครับเอาโตไปเรื่อยนะครับแข้งอ้าวยอดอัศวินต้องบุกเอาซ้ายอีกทีนึงโอ้ยโอ้อึดอัดแล้วครับยอดอัศวินครับเจอข่าวขวาของน้องบิวตีข่าวซ้ายครับน้องบิวครับเสียบขวาเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายครับโอ้โหโดนหนักๆลำหนักๆทั้งนั้นเลยครับเข่าท่อนสูงครับเสียบซ้ายไปอีกทีโอ้โหเนี่ยครับวงในใช้แขนล็อกเอาไว้ไล่ขาอุ้ยข่าวซ้ายเสียบจึ๊กโอ้ยขวามายัดแล้วครับจัดเต็มเหมือนกันครับทางด้านของน้องบิวในช่วงท้ายๆปลายยกแบบนี้ครับโอ้โหได้คนละอย่างดีคนละแบบครับเส้นทางยากยิ่งยาวไกลเข่าซ้ายแล้วดันออกไปไม่หนีแล้วครับไม่ถอยแล้วโอ้ยไม่ต่อยไม่ได้นะครับไม่ต่อยได้โดนจะโดนเข่ากระทุ้งยาวเอาน้ำเงินปลายยกเอาโอ้โหทำได้ดีเลยนะครับเอาขวาอีกดอกนึงโอ้โหเป็นลูกชิ้นในห้างเพ็งเลยนะครับเด้งไปเด้งมาครับเจอแข้งขวาแข้งซ้ายครับถีบซ้ายเอาไว้ครับโอ้โหกำลังแขนเป็นยังไงครับมวยหมัดเนี่ยครับตอนนี้เป็นพ่อบุญรับนะครับยอดอัศวินครับขวางเอาไว้ครับต้องบิวสับศอกขวาครับแทงเข่าขวาครับหมดยกที่3โอออยดูแลสุขภาพให้ดีในทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO ออยรวมสารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวจะจำหน่ายโดยบริษัท CO Care and Marketing โทรศัพท์065 350 0999น่าสนใจครับไม่หนีแล้วนะครับทางด้านของน้องบิวครับยกที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะได้ใจแหละครับเหมือนปลากระดีได้น้ำครับทีมาไว้ครับดูทางด้านของยอดอัศวินบ้างครับช่วงชกนั้นสั้นกว่าครับ160เซนติเมตรนั้นแหละครับ16ปีจากเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่หางดงเชียงใหม่ครับอยู่ในความดูแลของฐานเอกชุมแพทัวร์เลยครับทีไว้ครับโอ้โหต่อยน่ารักมากครับทางด้านของน้องบิวครับโอ้ยดักแทงแล้วดันออกไปโดนเยอะตลอดเลยอ่ะก็สุวินแกทนไหวอ่ะยกเมื่อกี้นี่ปลายยกโดนพร้อมพระรามเลยอ่ะจะฟื้นไม่ฟื้นนะครับต้องติดตามกันอยู่ต่อเดินเข้าหานะครับถ้าเกิดยืนระยะนี้ก็โดนแข้งโดนหมัดครับต้องเดินต่อยนะครับยอดอัศวินครับตอนนี้ตัวเลือกเหลือไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าความยาวของน้องบิวครับยาวแล้วแข็งแรงครับวันนี้นี่ครับระยะนี้นี่เหนื่อยครับอึดอัดแน่ครับกระเด็นกระดอนแล้วครับเนี่ยครับถีบซ้ายครับถีบซ้ายครับโอ้โหนี่ถีบยาวกว่าหอกเตะขาครับไม่ต่อยไม่ได้ครับยอดอัศวินครับอย่างนี้นี่งอมพระรามครับนี่แหละครับไม่ถึงตัวแล้วนะครับเลือกแล้วครับน้องบิวเลือกครับตอนนี้นาทีนี้น้องบิวเลือกครับ
เลือกแล้วก็โชว์เลยครับแข้งขวาลำตัวอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกระเด็นกระดอนจริงๆครับโดนหมัดขวาอีกแล้วครับยอดอัศวินครับโดนหลายขนาดเลยครับโดนเป็นชุดโดนเหมือนยาตำราหลวงนะครับโอ้โหโอ้โหแกรับเยอะอย่างนี้จะไหวเนี่ยยังว่าตื้อไปหมดแล้วนะครับฝ่ายแดงยอดอัศวินโอ้โหน้องบิวแกบรรจงเลยทำอะไรทำอะไรก็ได้หมดอยู่ที่กรรมการแล้วตอนนี้นะครับกรรมการชัดชัยสอนทานี่โอ้โหยุติจริงๆเลยแจ๊ดนั่นแหละครับไปยืนรับนะครับไม่โต้ครับก็แหมกรรมการก็ต้องตัดสินแบบนี้ครับไปรับเยอะนะครับคือรับแล้วมีโต้บ้างก็แหมกรรมการก็ยังจะปล่อยสู้ต่อครับไปรับไปรับรับอย่างเดียวครับรับคนเดียวเจ็บคนเดียวครับส่วนในด้านของน้องบิวก็รับเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการรับรางวัลจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปเพชรอันดาครับทางด้านของเพชรสุพรรณครับแก้มือล้างตาครับขาใจกันมาจากปทุมธานีครับวันนี้มาแก้มือล้างตากันที่นี่พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด